เป็นไงบ้างคะเล่นวันแรกเล่นสวัสดีค่ะคลิปนี้ดร. Daydreamer และ Thai Snow Freeriding จะพาทุกคนไปเล่นสโนว์บอร์ดดื่มด่ำบรรยากาศกันที่ Falls Creek พิกัดอยู่ที่ Alpine National Park รัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียชมพูกำลังจะไป Falls Creek กันนะคะสวัสดีค่ะนี่อุ้ยอยู่กันที่ Fall Creek นะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะรอสาวๆแต่งตัวอยู่ค่ะในห้องนี่คือเพื่อนทั้งหมดนะคะนี่นะคะตื่นเจลตื่นเจลซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่อุ๊ยนั่นใครน่ะพี่บอยไหนบอกอะไรของฉันใช่ไหมใช่สวยมากเลยถูกถุงที่ครูตือหิ้วอยู่นะคะเป็นเทปพันข้อมือค่ะกันข้อมือซนก่อนเริ่มต้นผมจะให้ทดสอบหมวกกันน็อกก่อนนะเอาไปฟาดพื้นดูว่าโอเคไหมแล้วก็ไปใช้ได้ใช้ประกันกันทุกคนถ้าหัวยังไม่มือแสดงว่าโอเคเล่นต่อได้แล้วก็ได้ใช้ประกันกันทุกคนน่าสงสารจริงๆเลยไม่มีใครรับมุกเลยนะคะอย่าลืมแล้วกันค่ะถ้าใครคนไหนไปเล่นสโนว์บอร์ดอย่าลืมต้องทำประกันการเดินทางล่วงหน้าไว้ด้วยเช้านี้คุณครูเขาก็ได้สอนเราค่ะทบทวนเรื่องของบทเรียนเบสิกค่ะที่จะต้องรู้นะคะเริ่มเล่นกันด้วยการใส่สโนว์บอร์ดขาเดียวก่อนค่ะแล้วก็เรียนรู้การขึ้นลิฟต์ด้วยถึงไหนอะถึงไหนก็ไม่รู้จ้าถ้าใครได้ติดตามดูดรีมนะคะที่ดรีมไปเล่นที่กาล่ายูซาวะครั้งแรกเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าดรีมขึ้นลิฟต์ไปคนเดียวข้างบนนะคะดีนะเนี่ยที่ไปตกมาทั้งที่ขึ้นไม่เป็นด้วยค่ะร่างกันนะคะไม่ใช่ลงข้างล่างเราขึ้นข้างบนและนี่เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นลิฟต์กันนะคะเมื่อกี้คุณครูก็สอนเบรกค่ะหยุดจ้าเที่ยงแล้วค่ะเริ่มหิวแล้วข้างบนนี้นะคะก็มีร้านอาหารค่ะที่เราจะมากินทุกวันเลยค่ะก็คือ Bridge Road Brewers Beachworthชมหน้าสาวๆแก๊งเรานะคะก็หน้าตาเหมือนเดิมแล้วค่ะมีพี่หมออิงพี่หมอกันมีหมอชมพูนะคะแล้วก็มีน้องไหวค่ะข้าวกลางวันกันนะคะสมมากเลยค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเปียกของดีมเนี่ยยุ่งๆดูเซอร์ๆนะคะแหมทำไมดูอาร์ตจังเลยจริงๆแล้วเปล่าค่ะตื่นมาทำผมไม่ทันนะคะเป็นผมที่เรานอนมาเมื่อคืนนะคะโอเคค่ะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ออกไปรอด้านนอกกันค่ะนี่คือชมหน้าคุณครูของเรานะคะครูทัศน์กับครูแบทค่ะกำลังสืบเสาะเส้นทางดีๆนะคะให้นักเรียนไปลองเล่นกันค่ะทีมนี้นะคะเขาไม่เล่นสายเขียวค่ะเป็นเบสิกไม่เอาแล้วเราจะเล่นสายน้ำเงินกันค่ะรออาหารกันค่ะกินข้าวกินข้าวหิวหิวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะมัวแต่แต่งตัวกันพรุ่งนี้ตื่นเช้ากว่านี้นะคะโอเคน้ำเย็นโดยไม่ต้องมีน้ำแข็งเลยค่ะตั้งนะคะแก่ที่สุดในกลุ่มมาแล้วค่ะเมนูพิซซ่าของเราค่ะฐานนี้เป็นบีฟส่วนฐานนี้นะคะก็เป็นเวจิเทเรียนค่ะแล้วก็ฐานนี้เป็นปลาทรัลน่าทานไหมจะทานแล้วนะคะนี่คนหรือหมีโคเอล่าเนี่ยถึงช่วงบ่ายแล้วนะคะกินอิ่มแล้วค่ะเราก็ขึ้นมาซ้อมกันต่อค่ะ
บรรยากาศดีจังเลยตรงนี้ขอถ่ายรูปนิดนึงดูมิวสิกวิดีโอจากน้องชมพูไปพลางๆก่อนนะคะขอเข้าความทำใจก่อนค่ะใส่บอกค่ะนี่นะคะพี่มินค่ะคุณครูสุดเก่งค่ะวนเวียนอยู่เนี่ยแต่เอาหรออ๋อแล้วค่ะคิดว่าจะเข้าในบอกหนูดูไหนดีดิหนูไม่ไว้บอกค่ะเริ่มเย็นแล้วค่ะเรากำลังจะลงไปด้านล่างกันนะคะอ่ะต้องโยคะยืดเส้นยืดสายกันหน่อยเอ๊ะแต่ทำไมพี่ชาวเราไม่เห็นเปลี่ยนท่าเลยเออและนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ดรีมจะใส่บอร์ด2ขาลงไปยังด้านล่างค่ะเราก็เล่นกันแบบชิวๆนะคะเล่นไปหยุดไปนั่งรอเพื่อนๆไปฮ่าบรรยากาศดีจริงๆเลยไปแล้วค่ะทุกคนเราทำได้ค่ะโอ้ยวันแรกก็ลงมาได้แล้วอ่ะเกิดตามความคาดหมายนะคะลงมา2ขาด้วยไม่ได้ลงมาขาเดียวเหมือนครั้งที่แล้วนะคะที่กาล่ายูซาวะค่ะมีกำลังใจในการเล่นขึ้นเยอะเลยค่ะสู้ต่อไปสู้ไปค่ะกลับเข้าที่พักกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนๆสาวๆเรากันในห้องค่ะเป็นไงบ้างคะเล่นวันแรกเล่นวันแรกพรุ่งนี้ต้องดูว่าจะลุกขึ้นหรือเปล่าจะอืมอันนี้คืออะไรนะพี่ดูแล้วว่าต้องใช้กล้ามเนื้อตรงพิมแทมพิมแทมอร่อยมากค่ะนี่ตาดาอร่อยนะคะมาแล้วต้องมาซื้อสุดสันมือสั่นน้ำตาลในเลือดตกต่ำใช้ไปเยอะบ้านเราก็มีเยอะแยะกันนี้อร่อยกว่าเอออร่อยกว่านะคะอืมพี่อิงแบบคอนเฟิร์มนั่งกินขนมไปรอไว้ไปค่ะเพราะว่าไว้เนี่ยไปจองตั๋วรถบัสนะคะที่จะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อค่ะในวันที่3มาแล้วจ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งเดียวบนเขาลูกนี้นี้นะคะก็คือที่ Food Works นั่นเองค่ะไม่ใช่ Food Works Food Works ปิดประมาณเวลา1ทุ่มตรงซุปเปอร์มาร์เก็ต EP ที่แล้วนะคะก็จะเห็นค่ะว่าดรีมบอกว่าการซื้ออาหารทำเองเนี่ยมันถูกกว่าไปซื้อที่ข้างนอกนะคะเราก็เลยต้องรีบมาซื้อค่ะแหมแต่ถ้าเกิดจะให้กลับไปทำอาหารวันนี้ก็คงจะไม่ไหวนะคะเลยมาฝากทองที่ The Last Hood เหมือนเดิม600เออ600จ้ะดูหน้าคนไฮโซนะคะนี่ค่ะถาดนี้อีกแล้วพิซซ่ากินพิซซ่าทั้งวันเลยแต่ว่าร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านอาหารอิตาเลียนค่ะที่รสชาติดีเลยละค่ะถูกปากคนไทยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็รีบนอนกันดีกว่าค่ะพรุ่งนี้ต้องลุยกันต่อวันที่2หอมนมอ่ะอ๋อทำไมไม่กินนมอ่ะเฮ้ยนูเทลล่าก็น่ากินพี่ทำไมไม่กินนมนี่นะคะน่าจะของไม่ใช่ทั้งหมดนะเช้านี้เราอยู่กันที่คราวนายค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะดูหน้าคนที่ไม่ได้ซื้อสิแต่ไปกินของคนอื่นเขาเช้านี้หิมะลงค่อนข้างจัดมากๆเลยค่ะเราก็ฝึกเล่นๆนิดๆหน่อยๆกำลังจะไปสายดำคุณกูสายดำวันนี้บทเรียนของเราจะมีแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวค่ะซึ่งช่วงบ่ายก็จะแยกกันเล่นนะคะคุณครูมิ้นและผองเพื่อนนะคะก็จะไปสายดำค่ะซึ่งเป็น advance ค่ะเราก็คงจะไปกับเขาไม่ได้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาของเมนูของรีมอีกแล้วค่ะพิซซ่าปลาทรัลเหมือนเดิมเลยนะคะจริงๆรีมชอบจานนี้มากเลยนะอร่อยค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นเมนูข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะจริงๆดรีมอ่ะชอบเมนูนี้นะคะดรีมว่าเขาทำอร่อยเลยทีเดียวค่ะกินพิซซ่าวนไปค่ะหอใกล้ๆ 4:00 นนะคะเราก็ลงกันไปด้านล่างกันดีกว่าค่ะลิฟต์จะปิดหมดแล้วพอถึงด้านล่างก็ถ่ายรูปกันหน่อยค่ะโอ้ถ่ายรูปเก่งกันจริงๆเลยกรุ๊ปนี้
เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันพุธค่ะก็เป็นวันพิเศษค่ะเพราะเขาจะมีเปิดรอบนะคะ Night Ski ค่ะซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆนะคะ wow. จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะแน่ดรีมกับพี่อิงนะคะก็ไม่เคยเล่นเลยเลยอยากลองเล่นค่ะ เราจะมา Night Snowboard กันค่ะครั้งแรกในชีวิตเก่งมากเลยชวนมาไหวไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยสู้ๆค่ะก้นระบมแล้วก็เล่นมันได้อยู่แค่รอบเดียวแล้วค่ะขาเปรี้ยไปหมดแล้วนะคะกลับมารับประทานอาหารเย็นของเราดีกว่านี่คือโฉมหน้าเมนูนะคะโดยเชฟดรีมจ้าเช้านี้เป็นไงบ้างครับระบมครับระบมง่วงครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับโอเคไหมครับวันนี้เกินขึ้นเหนื่อยแล้วค่ะหมดแรงเล่นแล้วโดนตัดกำลังโอ้โหที่นี่ไก่แข็งเป็นไงบ้างวันนี้ต้องได้กำลังเริ่มจะเหนื่อยพร้อมด้วยโอ้โหเดินไปเดินมาที่แบบเหนื่อยมากเป็นยังไงครับพี่โอ้สุดยอดครับมันมากครับเป็นยังไงครับเช้านี้เหนื่อยครับเป็นยังไงครับอันนี้พักไปหนึ่งวันเต็มนะครับปุ๊บเป็นยังไงครับแรงแล้วจะลุกขึ้นแบบวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้สบายครับอนุบาลรัศมีฮะเมื่อคืนฝึกท่าอะไรครับสบายฮะท่านอนฮะอะไรของพี่เช้าเขาแล้วเนี่ยโอ้ยนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ลาสฮูดค่ะเช้าวันที่3นี้คุณครูจะเริ่มสอนกันที่เส้นนี้เลยค่ะสีน้ำเงินแล้วเราก็อยู่ครบนะคะสี่กุมารนี่นะคะบวกหนึ่งค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะอากาศดีนั้นทำเพลงไปฝึกกันค่ะเส้นนี้เป็นสีน้ำเงินก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะเหมาะกับฝึก Falling Leaf ค่ะขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์มาชมพูของเราค่ะดันข้อเท้าแพงซะนี่ค่ะก็เลยให้คุณหมอที่นั่นนะคะเขาตรวจให้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นแค่ muscle strain ค่ะก็คือแค่กล้ามเนื้ออักเสบเฉยๆค่ะก็เลย VIP ค่ะได้นั่ง Grab ไปส่งถึงบ้านเลยนะคะเอ๊ะวันนี้ก็ลงมาแล้วนะคะลงมาค่ะล้มน้อยเดี๋ยวรอล้มเยอะตอนบ่ายเที่ยงนี้เราต้องกลับห้องค่ะเพราะว่าเราจะไปล้างตู้เย็นกันโต๊ะของพวกเราโต๊ะนะคะอาพินันทนาการโดยไวค่ะและนี่คือแลปโอเวอร์คืนนี้นะคะเรามีนัดทานอาหารเย็นร่วมกันค่ะจะท้องเสียหรือไม่เสียก็รู้เดี๋ยวรู้ว่าจากอะไรคนขาเจ็บคนขาเจ็บยังไหวอยู่โอเคเป็นไงบ้างคะสาวๆค่ะอันนี้เทพแล้วเทพเทพเทพค
ืนนี้เรามีนัดรับประทานดินเนอร์สุดหรูค่ะกระทบไหล่ดารากับพี่บอยปกรณ์ Instagrammer นะคะร้านนี้นะคะคุณครูบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดแล้วค่ะบนเขาแห่งนี้นะคะ wow. เมนูของเขานะคะอร่อยจริงๆตามสมคำล่ำลือเลยชิมกันค่ะโอ้ยมันยังร้อนๆอยู่เลยค่ะรีบๆกินเลยอันนี้ก็คือมันทอดค่ะก็คล้ายๆกับมันทอดบ้านเรานะคะแต่ว่าเขามีดิปนะคะเป็นน้ำจิ้ม เขามีดิปปิ้งซอสนะคะเป็นมายองเนสค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะกำลังดีเลยส่วนอันนี้นะคะอร่อยมากๆเป็นเมนูเห็ดทอดกรอบนอกนุ่มในสุดๆเลยอร่อยมากข้างในคืออะไรอ๋ออร่อยว่ะครูมิ้นเซลฟี่อีกหนึ่งแชะนอกจากจะเป็นครูสอนสโนว์บอร์ดได้แล้วนะคะต้องบีบมะนาวได้ด้วยค่ะว้าวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะมาดูลีลาการหั่นไก่ของครูแบทกันบ้างดีกว่าค่ะจะเด็กเหมือนเล่นสโนว์บอร์ดหรือเปล่างานเบอร์เกอร์แบบอเมริกันสไตล์ก็มาค่ะแม่สโนว์บอร์ดวอล์กอะไรเนี่ยค่ะมีแต่อาหารนะคะจะกลายเป็นฟู้ดวอล์กอยู่แล้วเนี่ย วันที่4วันสุดท้ายแล้วจ้าเช้านี้ไว้ไม่ได้มาเล่นกับเราค่ะเพราะว่าขึ้นรถบัสไปอีกเมืองนึงแล้วคราวหน้า again ลมแรงมากค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใส่ผ้าไม่ค่อยดีเพราะว่าหิมะตกนะคะลมก็แรงแต่ว่ายังไม่โหดร้ายเท่าวันที่2ที่เรามานะคะวันนี้จะเป็นครึ่งวันสุดท้ายค่ะวันที่4ที่เราจะมาเล่นสโนว์บอร์ดนะคะดูมิวสิกวิดีโอจากน้องชมพู่ไปพลางๆก่อนนะคะขาวมากจ้าไว้เอาไปหมดเลยตกแรงกว่าเดิมอีกจบกันนะคะมาแล้วนะคะสองสาวเป็นไงบ้างคะดูสภาพบรรยากาศในวันนี้เห็นกันไหมมองเห็นกันไหมคะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะมันขาวโพลนแบบไวท์เอามากเลยเหมือนอยู่ดาวอีกดาวนึงนะคะสำหรับบิกินเนอร์มือใหม่นะคะถ้าเราเจอภาวะแบบนี้ค่ะไวท์เอาขาวโพลนขนาดนี้นะคะจะค่อนข้างอันตรายหน่อยแล้วเรายิ่งไม่คุ้นเส้นทางด้วยค่ะไม่ควรจะเล่นนะเดินกลับไปคราวนายเหมือนเดิมนะคะลากกลับเหมือนเดิมค่ะตอนแรกก็ว่าจะลากกลับค่ะแต่ว่าไปมาเดินมาถึงลาพันเซลค่ะเส้นนี้นะคะเป็นร้านที่กว้างค่ะอ่ะลองดูสักตั้งลองดูสักรอบหนึ่งไงคะไปแบบไลฟ์สลีฟนะคะเบสิกลาพันเซลก็เป็นร้านกว้างเนาะแม่จะรอดตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเย้ Instagrammer นะคะเอ้ยตอนนี้เราอยู่เส้นที่ชื่อว่า Double Dream ค่ะเย้สาวรัสเซียต้องโผล่หน้าไปนิดนึงนะคะสาวรัสเซียเรามีสาวรัสเซียมาด้วยนะคะ Can you speak Thai?เดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะคะบ่ายนี้แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วค่ะ Since we've no place to go Let it snow Let it snow Let it snowพี่บอยเฮ้ยไม่ใช่นี่ค่ะพี่บอยตัวจริงค่ะพี่บอยปกรณ์ของเรานะคะ
ที่ทุกคนกำลังซ้อมเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีกันอย่างขมิขมันแบบนี้สาวๆล่ะซ้อมกันถึงไหนแล้วเร็วกล้องจับอยู่มันได้อ่ะได้สองคิวดีคนโอ้ยโถเอ้ยเขาเรียกว่าซ้อมอะไรกันแล้วเนี่ยก็ซ้อมอยู่นะมันก็คือท่าที่ครูสอนเลยค่ะดูสิว้าวดีมากเลยเคเราเจอพี่ปุ๊กพอดีเลยค่ะเราก็เลยให้พี่ปุ๊กนะคะสอนเราทำเอสเทิร์นนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วเราก็เล่นขึ้นลิฟต์วนไปวนมามันอยู่อย่างนี้ค่ะจนถึงเวลาที่เรานัดกันค่ะและแล้วก็ถึงพิธีปิดทริปสโนว์บอร์ดที่ Falls Creek ปี2019แห่งนี้นะออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่ละคนหมดสภาพกันสุดๆเลยนะคะไหนคะซื้ออะไรคะนี่ค่ะสโนว์บอร์ดค่ะผู้ชายนั่งก่อนกลับบ้านก็ต้องมาดูของฝากให้เป็นที่ระทึกกันก่อนไม่ใช่ค่ะที่ระลึกค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะคะแต่ว่าราคาแต่ละอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะสารเสียอะไรก็ไม่รู้ค่ะงงไปหมดงงไปหมดงงไปหมดน่ารักเดาอะไรก็พอนะคะค่ะใช่ค่ะกลับบ้านกันแล้วนะคะเรากำลังกลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเอาบอร์ดไปสลายร่างก่อนนะคะวู้หิมะตกแรงมากเลยพูดไปก็หิมะเข้าปากไปนะคะโอ้ยเดี๋ยวมาถอดดูก่อนนะคะเราก็มาเช็ดให้แห้งเพราะปกตินะคะก็จะแบบถ้าเราไม่ได้รีบนะคะก็สามารถถึงตรงนี้ได้เขาก็มีฮีเตอร์เป่าลมให้เราค่ะและเราก็มาอยู่ที่บัสสเตชันค่ะเป็นท่ารถบัสนะคะเพื่อที่จะรอรถมารับเรานะคะกลับไปยังในตัวเมืองของเมลเบิร์นนั่นเองค่ะผ่านมา4วันแต่ละคนก็ยังยิ้มเบิกบานกันอยู่นะคะขาลากค่ะขาลากเวลาผ่านไปเร็วจริงๆไม่อยากกลับเลยเนื่องจากมีหิมะตกนะคะทางรถบัสก็เลยมารับเราช้านิดนึงค่ะแต่ว่าก็กลับถึงที่พักในตัวเมืองอย่างปลอดภัยแต่เรื่องราวการผจญภัยของดร. Daydreamer นายออสเตรเลียยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมค่ะเราจะไปช้อปปิ้งไปชิมไปชมธรรมชาติทั้งนอกเมืองและธรรมชาติในเมือง One Day Trip กับพี่พลอยปกรณ์สุดหล่อนิดๆหน่อยๆพอเอาใจสาวๆแถวๆนี้ในช่อง Dr. Daydreamer นะคะอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจาก Dr. Daydreamer